มาตามนัดหมายคราวนี้ไม่เลื่อนไม่เลิกแล้วนะคะก็คือคุณทักษิณชินวัตรที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวก็มาลงที่สนามบินMJetที่ดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ก็เป็นช็อตที่เดินออกมานอกอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะแล้วก็มาถวายความเคารพถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแค่นั้นจริงๆใช้เวลาที่อยู่ตรงเนี้ยที่ปรากฏภาพมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีออกมาหลังจากถวายความเคารพแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาทายบกไม้บกมือกับบรรดามีทั้งส.ส.นักการเมืองของทั้งฝั่งพรรคเพื่อไทยมีทั้งแฟนคลับประชาชนคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็กองทัพสื่อมวลชนที่ไปปักหลักรอตั้งแต่เช้าอันนี้คือช็อตเท่านี้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องตัดต่อเพราะมันไวมากไม่มีเพียงจูบดินเราก็ไม่เห็นเราเข้าไปไม่ถึงเราเข้าไปไม่ถึงจะแทรกเข้าไปพวกก็โดนกันบอกว่าเขาเปิดเพลงจูบดินก็เราก็นึกว่าเขาจะเอาจริงๆตอนเขาแลนดิ้งอะพี่ยังนอนอยู่บอกมาตรงๆแหมจะแจ้งไม่ถึงบอกมาตรงๆมันเป็นเวลาพักผ่อนของพี่บอกมาตรงๆไม่แม่ผมพอดีมันบังอะผมอยู่ข้างในภาพไม่เห็นค่ะค่ะไปทาสีข้างในใช่ไหมด้านในเนี่ยจะเป็นญาติเครือญาติคือลูกๆหลานๆก็จะอยู่ด้านในที่ไปรับได้ถึงอาคารผู้โดยสารนะคะส่วนบรรดาแต่เมียไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นคุณหญิงเลยไม่เห็นคุณหญิงที่อยากไปไม่ไปแต่เห็นก็พูดถึงบ่อยๆสงสารเมียแล้วทำไมไม่ไปนะหลังจากบกมือทักทายแล้วเนี่ยนะคะคือที่เขาจัดเนี่ยด้านข้างจะเป็นนักการเมืองจะอยู่ด้านข้างภูมิธรรมสมศักดิ์วรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลผงชูเวศบรรดาแบบผู้บริหารเพื่อไทยอะไรเงี้ยจะอยู่ด้านข้างเพราะว่าคนที่บินไปรับเนี่ยคือพันธงแท้ลูกโอ๊กเนี่ยมันบินไปรับแล้วก็กลับมาพร้อมกันด้วยเขากลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วเขากลับมาครั้งนี้คือนักโทษนะคะใช่ไหมคะคือนักโทษหนีคดีเพราะว่ามีคดีอย่างน้อย3คดีที่รอรับอยู่ในคุกอยู่แล้วที่ตัดสินคดีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีช็อตแบบกราบแผ่นดินเข้าไปจับไม้จับมือทักทายเพราะนี่คือนักโทษชายหนีคดีนี่คือนักโทษเขาจะเป็นแม่เป็นคนหนีคุกยังไม่เป็นนักโทษนักโทษเขาเป็นคุกก่อนต้องรอหมายต้องรอหมายอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าคนหนีคุกอะไรนะพิเศษเต็มที่แล้วปกติแล้วก็ต้องมีใส่กุญแจมือใส่กุญแจด้วยใช่สุดวิดีโอคู่ใช่เนี่ยก็เลยได้เท่านี้ได้เท่านี้เลยไม่ถึง5นาทีแล้วก็กลับเข้าไปนะคะทีพอเขาไปทำอะไรฮะเขาไปทำอะไรไปขึ้นรถมาศาลต้องมาที่ศาลเลยแล้วมีใครรู้ยังว่าเขาถือพาสปอร์ตอะไรเข้ามาต้องถามตม.เพราะมีคนบอกว่าพอกลับมาก็จะต้องเข้ากระบวนการใช่ไหมคะก็ตรวจเขาเรียกว่าอะไรตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็แสดงหมายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือชาวมอนเตเนโกรใช่ไหมที่มาชาวมอนเตเนโกรใช่ไหมชาวมอนเตสัญชาติไทยได้แค่นั้นตำรวจไทยต้องเคารพมอนเตเนโกรนะอุ้งอิงก็พยายามสะกิดนะถึงไหมอุ้งอิงพยายามสะกิดแบบค่ะค่ะไปค่ะอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้เขาอยากอิ่มเอิมกับบรรยากาศงานคือไม่เห็นหน้าคนไทยเป็นกลุ่มใหญ่อย่างนี้มานานแล้วไงใช่นี่เป็นเรื่องของอภิสิทธิ์ชนไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเป็นอาชญากรหนีคุกแล้วไม่ใช่แล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วไหนก้าวไกลเขาบอกว่าคนเท่ากันเออทำไมไม่ทำให้เสมอกันล่ะอันนี้เพื่อไทยไม่ก้าวไกลไม่ใช่เขาต้องรณรงค์สิเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ก้าวไกลไม่เป็นรัฐบาลทำอะไรไม่ได้หรอกเออใช่แต่เขาต้องพูดบางทีเห็นพูดทุกเรื่องรัฐบาลก่อนเรื่องนี้ต้องพูดมากภาพหมู่ครอบครัวก็มาแล้วนะคะแพทองทานชินวัตรโพสต์ภาพ Welcome backto Thailand daddy นะคะก็บอกว่าตอนนี้คุณพ่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วและได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่มารอรับคุณพ่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้นะคะอิงและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากมีคนมารอตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้หน้าสนามบินอ่ะพวกเสื้อแดงอ่ะแต่มีคนนึงที่ไปถึงเมื่อวานเนวินชิดชอบอายาพยาใช่ไหมเนวินชิดชอบที่นุ่งแกงขาสั้นไปที่ไปดูความเรียบร้อยนะเป็นใช่ก็บินมาบุรีรัมย์เปล่าคือเป็นส่วนตัวของเสียหนูเปล่าเหรอมันเป็นภาพนั่งเอาผาดมาลงที่หน้าอาคารแล้วเขาไปเดินดูด้วยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็มีแบบเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการท่ามารอต้อนรับแล้วก็ภาพที่เดินออกมาแล้วก็ขึ้นเอาผาดแล้วก็กลับออกไปเขามาดูว่าเป็นยังไงเรียบร้อยเขามาดูความเรียบร้อยมาดูความเรียบร้อยเหมือนจำที่แล้วที่เขาไปพัทยาเห็นไหมก็ที่พี่โสบอกว่าพี่โสบอกว่าฝ
นตกล้างขี้หมาให้แล้วอ่ะอันเนี้ยก็ต้องมาดูความเรียบร้อยอีกทีนึงเผื่อต้องก้มลงกราบคือผมก็เรียกเขาจะมาหาช่องทางเข้าหลอดใต้ซอกแร้กอดเอวทีนึงแล้วบอกว่าไม่มีที่แล้วไปเราลืมกันเถอะครับนายของเก่านายเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นนายลืมกันแล้วนะครับนายเดี๋ยวเขาใหญ่นะเขาเดี๋ยวเขาไม่นายแล้วเดี๋ยวเขาใหญ่พอกันใช่ใช่พอดูจากกระทรวงที่แบบเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเดียวกันบอกเขาอยู่นอกคุกเขาทักษิณอยู่ในคุกเขาใหญ่กว่าเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ